สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์ประจำวันเสาร์ที่20เมษายนนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็จะเป็นความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมนะครับสำหรับภาคใต้ตอนล่างๆเนี่ยก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนล่างมาดูพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยพรุ่งนี้ก็จะน้อยกว่าวันนี้นะครับแต่สำหรับภาคใต้เนี่ยยังมีฝนได้เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างๆฝั่งอันดามันอาจจะมีตกหนักบางแห่งได้พยากรณ์อุณหภูมิผิวพื้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับสำหรับคลื่นลมช่วงนี้ทางด้านอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรอันดามันประมาณ1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า1เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝน 10% อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากซึ่งอาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-41 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝน 10% มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้แถวทางด้านจังหวัดอุบลศรีสะเกษโคราชมุกดาหารอำนาจเจริญอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 39-41 องศาภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝน 10% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้แถวทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 39-42 องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝน 10% ส่วนมากอยู่ทางด้านสระแก้วจันทราชลบุรีระยองฉะเชิงเทราอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-40 องศาภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีร้อนจัดบางแห่งวันนี้ฝน 30% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-39 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝน 30% อาจจะมีตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 37-41 องศาจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ